สวัสดีครับชาวเบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะเจอกันรอบดึกแล้วเช่นเคยครับวันนี้จั่วหัวมาเราจะคุยถึงเรื่องราวของบอสคนหนึ่งนะครับบอสชาวมาเลเซียบ้านใกล้เรือนเคียงของเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะพอจำชื่อเสียงเรียงนามเขาได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เขาทำแล้วมันเป็นปรากฏการณ์มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสร้างนะครับสีสันให้กับ MotoGP แม้ว่าจะมีประสบการณ์ในการทำทีมนี่อาจจะยังไม่ได้ยาวนานนะครับเท่ากับบอสคนอื่นแต่เชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่เขาทำมาในตลอดระยะเวลาสัก2ปี3ปีมานี้นะครับมันก็ส่งผลได้อย่างน่าสนใจเรากำลังพูดถึงลัสซาลาซารีนะครับบิ๊กบอสคนนี้นะฮะจริงๆแล้วมีโมเมนต์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่จะทยอยเล่ากันไปแต่ผมจะโฟกัสไปที่ในส่วนของปัญหาที่เขากำลังเจออยู่เป็นปัญหาใหญ่มากครับผมได้เขียนเรื่องราวข่าวนี้เอาไว้ในส่วนของงานเขียนในเว็บบล็อกนะฮะเพื่อนๆบางท่านน่าจะทราบกันแล้วบางท่านกดเข้าไปอ่านกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาขยายความให้ฟังในรายละเอียดที่มันเรียกว่าเจาะลึกมากกว่าการเขียนนะฮะลัสซาลาซารีกำลังประสบปัญหาเรื่องของสปอนเซอร์ครับเพราะว่าในปีหน้าเขาจะแยกทางกับทางสปอนเซอร์รายหลักรายใหญ่ของทีมนั่นก็คือวิดยูแบรนด์สินค้าจากอิตาลีนะฮะทุกคนก็มาร่วมงานกันได้อย่างไรนะครับก็มาร่วมงานกันเพราะว่าส่วนหนึ่งโดวิโซโซครับอังเดียโดวิโซโซนักแข่งหมายเลข04ของทีมซึ่งในตอนนี้นะก็คือนะครับก็เอาคาวคลัชโรนะครับมาลงจะเริ่มต้นในสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับ6สนามที่เหลืออยู่นะฮะคาสโรนั้นจะลงทำหน้าที่แทนโดวิโซโซนะครับความน่าเห็นใจน่าเห็นอกเห็นใจของเขาก็คือนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เขาโดนสปอนเซอร์รายใหญ่รายหลักนั้นเทไปนะครับครั้งหนึ่งมันก็คือเกิดขึ้นมายังไม่นานเท่าไหร่ก่อนที่จะได้วิดยูมาช่วยกอบกู้สถานการณ์นี้ก็คือเป็นเปโตรนัสครับสมัยที่ยังไม่ได้รีแบรนด์นะฮะก็ใช้ชื่อทีมว่า SRT หรือว่าเซปังเรซซิ่งทีมดูยิ่งใหญ่เลยนะฮะใช้ชื่อเซปังเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะว่าตอนนั้นแบรนด์น้ำมันนะฮะยักษ์ใหญ่ของทางมาเลเซียนั่นก็คือเปโตรนัสเนี่ยเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนแต่ในปัญหาตรงนั้นนะครับทั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาวะนะฮะภาวะเรื่องของการเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายอันเป็นผลมาจากโควิด-19การชะลอตัวของเศรษฐกิจภาวะเงินเฟ้อนะครับภาวะเรื่องของสงครามสิ่งละอันพันละน้อยไม่น้อยนะฮะใหญ่นะแต่ละสิ่งที่เข้ามาเนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดเรียกว่าเสถียรภาพทางการเงินที่ไม่สู้ดีนักสุดท้ายก็เปโตรนัสก็ชิ่งไปนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำทีมที่ได้ลุ้นแชมป์หรือการที่ไม่มีนักแข่งระดับซูเปอร์สตาร์ในทีมนี่ก็คืออาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่สปอนเซอร์เนี่ยก็ถอนตัวกันออกไปก็ต้องวิ่งวุ่นกันจ้าละวันสุดท้ายก็จำเป็นที่จะต้องรับเอานักแข่งจอมเก่าของ MotoGP นะครับนั่นคืออังเดรโดวิโซโซเข้ามาเพราะว่าโดวินั่นจะมาพร้อมกับวิดยูนะครับได้วิดยูมาแล้วก็จะมีข้อแม้มีเงื่อนไขว่าจะต้องให้สเปคโรงงานนะครับหมายถึงรถแข่งเนี่ยกับโดวิโซโซแล้วก็การเจรจาก็เป็นไปได้ด้วยดีนะฮะก็คือแม้จะเป็นสัญญา1ปีนะครับบวก1นะฮะหมายความว่าถ้าผลงานดีขึ้นก็มีสิทธิ์ที่จะต่อไปอีกแต่นี่ฮะก็เรียกว่าผลงานไม่ดีนะฮะไม่ได้เป็นไปตามเป้าก็เลยอยู่ไม่ครบเทอมกันในที่สุดสำหรับโดวิกับ RNF นะฮะทุกคนแต่ทีนี้นะฮะ เมื่อสุดท้ายมาเจอในแบบนี้มันก็ได้ตอนแรกบอกว่าเจอประสบปัญหาเรื่องของเซปังถอนตัวไปนี่ก็ได้วิทยูมาเนี่ยแต่พอสักพักหนึ่งวิทยูก็ถอนตัวไปเพราะว่าถ้าจะมองก็คือเหมือนนักแข่งชาติบ้านเกิดของวิทยูไม่อยู่แล้วในส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมมองว่ามันก็คงจะมีปัญหาอะไรมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ๆกันไปนะครับว่าปัญหาอะไรที่เขาสื่อสารกันออกมาเนี่ยนะฮะก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเม็ดเงินเรื่องของผลตอบแทนที่ได้มานะฮะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะครับนะเรื่องของธุรกิจจากการที่วิทยุนั้นลงมาลุยนะครับในเกมกีฬาเนี่ยมอตุยีพีไม่ใช่กีฬาที่จะเป็นระดับท็อปของกีฬาในทั่วโลกนะฮะทุกคนถ้าจะพูดถึงระดับท็อปเราคงจะนึกถึงอะไรบ้างนึกถึงฟุตบอลนึกถึงอะไรอีกบ้างนะฮะ
นึกถึงเทนนิสนึกถึงกอล์ฟนึกถึงแนวนี้แหละผมอาจจะไม่ได้ไล่รายชื่อหมดนะครับแต่รถแข่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เทียบกับในระดับนั้นได้ดังนั้นการลงมาสนับสนุนลงมาเล่นเกมกับตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็เลยผ่านไปนะครับ1ปีเนี่ยเขาอาจจะคิดนะฮะวิดยูเนี่ยนะเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะนะครับมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะทำไมอาจจะผลตอบแทนหรือว่าความคุ้มค่าที่เม็ดเงินที่ลงไปหรือว่ากันไปเนี่ยนะฮะก็เลยตัดสินใจนะโดยหาทางเลือกใหม่ซึ่งทางเลือกใหม่ในที่นี้ก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลฮะนะฮะวอลเลย์บอลก็จะไปสนับสนุนทีมแข่งวอลเลย์บอลในลีกกีฬาวอลเลย์บอลในอิตาลีเนี่ยก็ถือว่าได้รับความนิยมพอสมควรนะทุกคนแล้วมันก็อาจจะต่อยอดไปอย่างอื่นนะฮะมันเป็นลีกกีฬาอาชีพที่กำลังบูมว่าอย่างนั้นนะฮะดังนั้นก็เลยเบนเข็มมาทางนี้จะมาสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลแทนสำหรับวิทยูก็เลยแยกทางกันไปในที่สุดนะฮะถามว่ามันงานเข้าทั้ง INF ไหมไม่ใช่แต่เพียง INF ครับงานเข้าไปทั้ง RPLด้วยเพราะว่าพวกเขากำลังจะเป็นเรียกว่าทีมโรงงานที่จะร่วมงานกับ INF ก็คือจะแจกจ่ายรถแข่งให้กับ INF ก็คือตัว GP ปีหน้าก็จะเป็น GP 22 23ขออภัยฮะ23นั่นไงฮะมันก็เลยต้องหาทางออกร่วมกันก็ต้องวิ่งเต้นหาสปอนเซอร์นะฮะทั้ง RPLA เองนะครับนะแล้วก็ทีมแม่นะครับแล้วก็ทีมรองอย่าง INF เนี่ยปกติแล้วในส่วนของ RPLA เองก็มองว่าเรื่องของสปอนเซอร์ก็ยังคงเป็นปัญหาของพวกเขาอยู่พวกเขายังไม่มีสปอนเซอร์หลักรายที่แบบว่าหนักๆกับเราหนักๆจริงๆในเรื่องของตรงนี้เข้าใจว่าทางMassimo Rivera นะฮะ Big Boss ของทีมเนี่ย CEO ของทีมเนี่ยก็เคยพูดอยู่เหมือนกันนะครับว่าพวกเขาเองยังต้องการสิ่งนี้ยังขาดอยู่คือในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนที่มันยังไม่ฟื้นตัวนะตอนนี้เหมือนมันยิ่งเลวร้ายไปใหญ่นะครับมองไปข้างหน้านี้จะกลับมาเมื่อไหร่นี่ยังคงยากนะครับที่จะเจอแสงสว่างตรงนั้นเงินเฟ้อก็หนักนะฮะค่าเงินต่างๆสงครามนะครับภัยทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาเนี่ยดังนั้นการที่มาลงแข่งมาลงทุนเนี่ยนะฮะมันจะต้องใช้งบประมาณสูงอยู่ครับและในทุกวันนี้ก็เปิดให้พัฒนารถกันอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยไม่ได้ว่าใช้งบแบบรัดกุมเหมือนกับปีที่ผ่านมา RPLA เองก็นี่นะฮะก็อยู่ในเพดานของการใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงแล้วในตอนนี้เพราะว่าจะต้องสานต่อความสำเร็จกันไปแบบยาวๆรถแข่งกำลังมาในที่ในถูกทางไอ้นักแข่งเองก็กำลังฟอร์มกำลังตกผลึกในตรงนี้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายต้องใช้งบประมาณทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ว่าได้มาเพราะว่าลูกฟลุกบังเอิญอะไรนะครับนะก็คือจะต้องแลกเปลี่ยนไปจึงได้มาเรื่องของความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็จะต้องมีทีมรองจะต้องทำรถที่มันอาจจะแบบว่ายุ่งยากมากยิ่งขึ้นจากที่เคยทำให้กับนักแข่งแค่2คนในปีหน้าจะต้องทำให้นักแข่งถึง4คนเนี่ยนี่ไงฮะเห็นไหมครับว่ามันก็เลยกลายเป็นชะตากรรมร่วมกันนะครับที่ทั้ง RPLA ทั้ง INF เนี่ยจะต้องเจอวิทยูก็ไม่ใช่แบรนด์เล็กๆนะครับเป็นแบรนด์สินค้าจากอิตาลีเนี่ยนะฮะแต่นั้นโชคดีแค่ไหนนะครับที่พวกเขามีสนับสนุนโดยวิโซโซแล้วก็มาจับมือกับ INF ได้เนี่ยมันเหมือนประมาณว่ามันก็นักพึ่งเรือเสือพึ่งป่าต่างคนต่างได้ผมเข้าใจว่าลาซารีเองแกไม่อยากจะได้โดวิสสักเท่าไหร่ถ้าเลือกได้นะก็คือแกก็พูดหลายครั้งนะครับตั้งแต่ตอนที่มีวอร์เรนิโนโรซี่เนี่ยอยู่แล้วนะฮะก็คืออาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับการที่มีนักแข่งจอมเก๋านักแข่งอายุมากๆในทีมเขาอาจจะชอบอาจจะถนัดกับการเรียกว่าทำงานร่วมกับนักแข่งอายุน้อยนักแข่งดาวรุ่งแต่พอมาเจอจอมเก๋ามากประสบการณ์ถึง2คนในเวลาไล่เลี่ยกันเลยนะครับรอซี่ออกไปโดวี่ก็เข้ามาเนี่ยสถานการณ์มันเหมือนกันเลยฮะก็คือก็ไม่ได้อยากได้รอซี่สักเท่าไหร่แต่มูลค่าทางการตลาดของรอซี่มันสูงนะครับแล้วก็ประกอบกับในส่วนของตอนนั้นแม้จะมีเปโตรนัสอยู่ก็ตามนะครับแต่ก็เขาไม่ได้ว่าจ่ายหนักจ่ายอะไรนะฮะเพราะว่ามันเศรษฐกิจมันเป๋แล้วในช่วงนั้นใช่ไหมก็เลยต้องอาศัยชื่อเสียงของทางรอซี่เพื่อที่จะประครับประคองให้มีเม็ดเงินในการทำทีมหลังจากที่รอซี่ไม่อยู่แล้วนะครับเปโตรนัสก็ไม่เอาแล้วเหมือนกันนะฮะไม่มีนักแข่งซูเปอร์สตาร์อยู่ในทีมเนี่ยมันจะไปเอารายได้มาจากตรงไหนสปอนเซอร์จะไปดึงตรงนี้มาจากตรงไหนก็เลยบายบายไปเหมือนกันทั้งที่เป็น
ขาเรียกว่าเป็นแบรนด์สินค้าจากมาเลเซียด้วยกันยังอยู่ไม่ได้ยังดึงไม่ได้นะครับมันก็มีทั้ง2มุมนะครับมุมที่น่าเห็นใจก็คงจะมีอยู่นั่นแหละนะใช่ไหมก็ด้วยความที่สู้นะฮะสู้ไม่ถอยนะครับก็เลยได้แบรนด์สินค้าวิทยูจากอิตาลีเข้ามาเสริมทัพนั่นแหละและทีนี้เหตุการณ์2เหตุการณ์เนี่ยมันเหมือนมันว่าเกิดขึ้นมานะครับเหมือนเกิดขึ้นมาอันเดียวกันเลยทุกโมเมนต์เนี่ยนะเพียงแต่ว่าระยะเวลานั้นเกิดขึ้นมาก่อนกัน1ปีเท่านั้นเองนะครับก็ต้องมารอดูนะฮะว่าเขาจะเรียกว่าแก้ไขสถานการณ์อย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าอาพิเลียเองก็ต้องเตรียมทางหนีที่ไล่ช่วยกันไปนะครับไม่ใช่แต่จะปล่อยแบบว่าเฮ้ย INF มาแบบนี้เนี่ยก็คงเป็นเรื่องของ INF อย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ฮะจะลงเรือลำเดียวแล้วในปีหน้านะฮะก็คงจะต้องนี่แหละมีอะไรก็ต้องคุยต้องหาทางกันนะทุกคนเดี๋ยวจะขอเล่าภูมิหลังของบอสผู้น่าเห็นใจคนนี้กันสักเล็กน้อยเผื่อบางท่านยังไม่ทราบแต่ผมเข้าใจว่าเกินครึ่งน่าจะพอทราบนะฮะเขากระโดดลงมาทำทีม MotoGP เนี่ยนะครับในปี2019จริงๆแล้วก็มีประสบการณ์จากรุ่นเล็กมาก่อนนะครับแต่นี่คือครั้งแรกในรุ่นใหญ่ในปีนั้นแล้วก็เอานักแข่งที่โนเนมมาปั้นแฟรงกี้นะครับฟรังโกมอร์เบเดลลี่นั้นอาจจะเป็นนักแข่งที่เรียกว่าดีกรีระดับแชมป์โลก Moto2 เราเคยเห็นหน้าค่าตาเขาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วนะครับพอยังพอเข้าใจได้แต่อีกคนนึงฟาบิโอควาตาราโรนะฮะนักแข่งที่เคยโด่งดังมาก่อนตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเยาวชนแต่พออายุ15 16ปีขึ้นมาแล้วหายต๋อมไปเลยนะครับแทบที่จะไม่ได้ว่ามีชื่อเสียงอะไรจนหลายคนเนี่ยลืมเขาไปแล้วนะฮะเจ้าแฟบนี่แหละนะก่อนที่ลาซาลีจะไปประทับใจในเหตุการณ์ที่ว่าในตอนอยู่ Moto2 เขาพาทีมสปีดอัพคว้าแชมป์ได้ไม่ธรรมดานะเด็กคนนี้ว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยคว้าตัวเข้ามานะหลังจากเข้ามาก็ทำเซอร์ไพรส์ตั้งแต่สนามแรกเลยด้วยซ้ำนะครับเมื่อมีโอกาสที่จะออกสตาร์ทในตำแหน่งเรียกว่าตำแหน่งดีๆเลยนะฮะในสองแถวแรกก่อนที่รถจะเจ๊งจะพังไปนะฮะสุดท้ายใช้เวลาแค่ไม่กี่สนามกลับมาเรียกว่าควอลิฟายได้ดีมากนะครับแล้วก็ทำผลงานจนมีโพเดียมแล้วก็เฉียดชัยชนะไปอยู่เหมือนกันในช่วงปีแรกนั่นก็คือเรียกว่าเป็นสิ่งที่โอ้โหนะทุกคนบอกว่าทำไมทีมนี้มาเร็วจังหมายถึงว่ามาปีแรกก็เขย่าวงการแล้วด้วยนักแข่งโนเนมในตอนนั้นนะครับไม่ได้ว่ามีชื่อเสียงเรียงนามอะไรเลยนะครับอยู่ Moto3 Moto2 ก็ผลงานระดับกลางๆอ่ะนะนั่นก็คือชื่อเสียงของแฟบก่อนหน้านั้นก่อนที่ลาซาลีจะเอามาชุบตัวใหม่นะฮะแต่ที่นี่พอมาในปีที่2จากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับ2020เนี่ยโอ้นะก็คือปวดร้าวนะครับจากที่ความฝันว่าก่อนนั้นประกาศออกมานะฮะว่าเปโตนัสนะครับนะก็เรียกว่าทำทีมในฟอร์มูล่า1นี่ก็เป็นแชมป์โลกอ่ะดังนั้นผมจะทำทีมใน MotoGP ไม่ได้แชมป์โลกไม่ได้เชียวหรือมาดูกันนะฮะก็ไม่ได้ยินนะครับโอกาสมันมาดีสุดท้ายก็พลาดพลั้งไปในปี2020แฟบเองก็เรียกว่าช่วงหลังๆมาร่วงบ่อยนะครับช่วงแรกๆนะอาจจะร้อนแรงอยู่เหมือนกันแล้วก็มาในปี2021ก็ตามที่ผมเล่านะฮะก็ทำงานกับวาเลนติโน่โรซี่ก็ยังใจสู้ไม่ถอยนะครับหลังจากเป๋ไปมาปุ๊บก็ยังคงไปหาเรียกว่าผู้สนับสนุนก็คือวิทยูตามที่บอกไปในต้นคลิปนั่นนะฮะทุกคนเดี๋ยวนั้นก็รอดูสถานการณ์นะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในตอนนี้คอนเฟิร์มไปแล้วนะครับว่าแล้วนักแข่งในปีหน้ามิเกลโอลิเวร่านักแข่งประสบการณ์สูงอีกคนหนึ่งผู้ซึ่งเคยพา KTM นั้นเป็นแชมป์มาหลายครั้งหลายคราวอยู่เหมือนกันนะครับพามีโพเดียมนะสำหรับนักแข่งชาวโปรตุเกสหมายเลข88คนนี้นะครับรวมทั้งน้องใหม่ในปีนี้นะครับนั่นคือราอูลเฟอร์นันเดสนักแข่งผู้ร้อนแรงคนหนึ่งเลยนะครับใน Moto2 เมื่อปีที่แล้วแล้วก็นักแข่งที่อาจจะมีดราม่ามีประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี้กับทีมกับต้นสังกัด KTM เนี่ยอยู่บ่อยครั้งคราวนี้ก็ได้พลังหนุ่มของราอูลเข้าไปนะฮะไปเสริมแล้วก็ได้ประสบการณ์นะครับที่เก่าเกมพอสมควรของมิเกลโอลิเวรานะฮะแต่นั้นก็รอดูเหมือนกันนะครับว่าจะออกมาอย่างไรกับปัญหาเนี่ยพวกเขาจะฝ่าฟันพวกเขาจะมีแนวทางไหนที่มันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็ให้กำลังใจกันไปนะครับไหนๆก็จะลุยกับอาพิเลียแบบเต็มที่ในปีหน้าแล้วเนี่ยไม่อยากที่จะให้ฝืนกันไม่ไหวจำต้องปล่อยมือนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้กระทบแต่ในส่วนของทางทีมนะฮะไม่ใช่ว่ากระทบแค่ INFหรือว่าอาพิเลียแต่มันกระทบไปถึงท้องหน้าด้วยนะฮะ
คือตอนนั้นเองก็แย่เหมือนกันนะฮะในตรงนี้คือพยายามที่จะลดคอสนะครับพยายามที่จะหาทางในการเรียกว่าแก้ไขนะครับปัญหาเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรต่างๆอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ให้กำลังใจทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งดอน่าทั้ง RNF ทั้งไอพีเรียนะครับว่าจะหาสปอนเซอร์กระเป๋าหนักกระเป๋าตุงๆเนี่ยมาทดแทนวิทยูได้เมื่อไหร่ยังไงต้องรีบนะครับต้องรีบเพราะว่าเหลือแค่6สนามมันจะต้องมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับใน เรื่องของการพัฒนารถนี่ก็ใช้ค่าใช้จ่ายงบประมาณอยู่ระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันกำลังจะเข้าสู่ช่วงของการทำรถเวอร์ชั่นใหม่ในปีหน้าแล้วไงฮะช้าไม่ได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คว้าตัวสปอนเซอร์รายใหญ่มาได้สักทีนะครับทุกคนเดี๋ยวทักทายทุกคนช้าหน่อยนะครับในส่วนของคอมเมนต์บางทีก็อาจจะหายไปวันหนึ่งสองวันเลยนะครับอาจจะไม่เหมือนเดิมใครที่ตาม Facebook ส่วนตัวของผมนะครับหรือว่าตามช่องทางไหนอาจจะเห็นนะครับว่าในตอนนี้ผมนั้นก็เรียกว่าไปเร่งรีบนะครับทำงานนะครับที่ทุ่งนาที่บ้านสวนของผมเนี่ยเพราะว่าทำกันเองไม่ได้จ้างมันก็เลยช้าดังนั้นแต่ละวันของผมก็จะผ่านไปก็จะอยู่กับตรงนั้นนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมานะครับตอนนั้นอาจจะมีเวลาในการมาส่องคอมเมนต์ในการมาตอบมาทักทายแต่ตอนนี้บางทีมันก็ล่วงเลยไปผมเข้าใจเพื่อนๆทุกคนก็นะครับน่าจะมีความเข้าใจในความจำเป็นตรงนี้ของผมอยู่เนาะฝากทุกคนไปติดตามผมใน Facebook Fanpage กันด้วยนะครับสุดสัปดาห์นี้มีเกมแข่งขัน MotoGP ก็โพสต์ปักหมุดไว้ตรงนั้นสำหรับตารางเวลาแล้วก็ในหน้าชุมชน YouTube ตรงนี้นะครับก็จะมีนะฮะก็โพสต์ไว้เลื่อนๆปัดๆหน่อยมันอาจจะอยู่ลึกนิดนึงนะแล้วก็ในส่วนของ F1 Thailand นะครับใครชื่นชอบการแข่งขัน Formula 1ก็อย่าลืมไปติดตามไปให้กำลังใจผมในช่องนั้นด้วยนะครับคืนนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ